สี่คนหามสู่ป่าช้าสิ้นชื่อเหลือแต่นามใครจะถามก็เกล่าได้นี่แหละหนอมนุษย์เราก็เท่านี้เมื่อหมดลมแล้วไม่มีสิ้นความหมายวิญญาณพลาดขาดลักดับจากกายหยุดวุ่นวายทุกสิ่งนอนนิ่งเอ่ยก็ขออบนี้คือยังบุคคลทั้งหลายไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทให้เรารีบเร่งทำความดีตั้งแต่วันนี้หรือวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ไม่รู้ว่าเราจะตายในวันไหนเราก็ยังไม่รู้จึงให้เราทำความดีเพราะการเวลาที่ล่วงเลยมาเรียกว่าเราจะเอามาใช้ไม่ได้แล้วเราต้องอยู่กับปัจจุบันและก็ต้องไปข้างหน้าเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่เหลือสิ่งสุดท้ายของเราก็คือชีวิตที่เหลือเรียกว่ามันเหลือน้อยที่เหลือน้อยตรงนี้ถึงจะน้อยแต่ขอให้ดีมากๆอย่าให้เราไปมัวหมายหรือหลงหมายบางสิ่งบางอย่างเพราะชีวิตเราได้ดำเนินมาถึงอายุ60ปี70ปี80ปีแล้วโยมจะกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้ดังไม่ตื่นหลับไม่ตื่นก็หมายความว่ายังอยู่หลงงมงายยังอยู่ในกามตัณหาภาวะตัณหาและอุปภาวะตัณหาภาวะตัณหาก็คืออยู่กับในกิเลสทั้งหลายที่เราได้พบได้เจอได้เห็นกับชีวิตของเราอยากได้โน้นบ้างอยากได้นี้บ้างอยากได้นั้นบ้างอยากจะมาเป็นของเราบ้างเองอย่าเปลี่ยนค่อยๆไปนะตามอย่าเราแบบนี้นะนี่ก็เรียกว่าอยู่ในความอยากจะมาเป็นของอยู่ในกิเลสจึงให้เราตัดกิเลสส่วนนี้ออกไปเมื่อตัดกิเลสส่วนนี้เราก็ตื่นแล้วที่ก็บอกว่าหลับไม่ตื่นเราอย่ามัวเราหลงมาอยู่ในกิเลสอะไรเกินอยู่ในกิเลสตัวสำคัญอยู่ความมืดบนทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกิดผลดีกับตัวเราเลยคุณไม่มีก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ล่วงเลยมาแล้วจะคืนกลับไม่ได้เราต้องไปอยู่กับปัจจุบันและสิ่งข้างหน้าที่จะพบจะเจอต่อไปและก้อนนี้ไม่พ้นก็คือกรรมนั่นแหละโยมกรรมดีกรรมชั่วตอนที่เราใช้ชีวิตนี่แหละในการกระทำของเราถ้าเราทำคุณงามความดีมากๆก็มีคนนับถือสรรเสริญศรัทธาสรรเสริญแก่ตัวเราและแก่วงศ์ตระกูลของเราแต่ถ้าเราทำไม่ดีถ้าทำไม่ดีก็จะติดตัวเราไปด้วยและก็ติดถึงวงศ์ตระกูลเราด้วยนี่เรียกว่าเราหนีกรรมไม่พ้นคือกรรมดีกรรมชั่วที่ว่าเราหนีไม่พ้นเนี่ยคุณโยมนี่คือสองอย่างที่เราหนีไม่พ้นคือกรรมดีและกรรมชั่วพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าพระมาติมาตาปิตาโรบุตรทั้งหลายให้ได้ระลึกนึกถึงผู้มีพระคุณใครที่ผู้มีพระคุณกับเรามากที่สุดแล้วในโลกนี้ที่เขาบอกว่าเป็นบุคคลหาได้ยากในโลกก็คือบิดามารดาของเราบิดามารดาของเรานั้นเรียกว่าเป็นพรหมวิหารธรรมทำไมเรียกท่านว่าเป็นพรหมวิหารธรรมล่ะเพราะว่าในตัวท่านมีธรรมทั้ง4ประการถึงท่านจะรวยถึงท่านจะจนยากเห็นใจแต่ธรรมอันนี้จะมีกับบิดามารดาของเราทุกคนเรียกว่าธรรม4ประการธรรม4ประการนั้นมีอะไรบ้าง1มีเมตตาเมื่อลูกคลอดออกมาปรารถนาให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขและความเจริญนี้หมายความว่าธรรมข้อแรกของพ่อของแม่เราให้ลูกได้อยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขสมบูรณ์ภูมิสุขอยู่ดีอยู่สุขนี่แหละคุณโยมสองก็คือกรุณา
กรุณาช่วยเหลือบุตรธิดาทั้งหลายให้มีความสุขให้พ้นจากความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้กล่าวว่าพ่อแม่ของเรามีแต่ให้ได้มาเพื่อเจ็บแบกก็เพื่อสบายตายก็เพื่ออยู่เพราะอะไรมีก็เพื่อให้มีอะไรอะไรอะไรก็ให้ลูกหมดให้ข้าวให้น้ำให้การศึกษาให้การเล่าเรียนทุกสิ่งทุกอย่างให้เงินให้ทองพ่อแม่ไม่เคยทำสัญญาอะไรเป็นเงินสู้กับลูกเลยมีแต่ให้อย่างเดียวเมื่อได้ลูกได้หลานเกิดวงศาคณาญาติขึ้นมาก็รักหลานอีกเอามาแจกอีกอะไรที่มีเอามาแจกมาจ่ายเรียกว่าท่านมีเมตตามีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อและเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นด้วยนี่ก็บอกว่าถึงเมื่อเราจากกันตอนเป็นก็ได้เห็นน้ำใจพอจากกันตอนตายมีอยู่ก็ได้เห็นน้ำตาไม่น่าตายเลยนองดีจังทำความดีสวยเลือดเกลือจานแก่ผู้อื่นบุตรธิดาเขาก็ดีเมื่อแม่ดีเมื่อพ่อในวงตระกูลนี้เนี่ยอยู่นี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดให้เราระลึกไปได้ว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นพรหมเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกนี้แล้วแล้วก็มีความยินดีคำว่ายินดีจะมีจะจนก็ตามเขาเรียกว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยสั่งสอนลูกเนี่ยถึงจะมีจะจนอยู่สอนให้ลูกเป็นคนดีไม่สอนให้ลูกไปทำชั่วพ่อแม่เราเนี่ยสอนลูกเป็นคนดีกันทุกคนแต่ถ้าลูกดีแล้วเชื่อคำสั่งสอนพ่อแม่เนี่ยลูกคนนั้นก็จะเจริญด้วยหน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์ทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่ก็มีความยินดีมีมุทิตาจิตแก่ลูกว่าลูกคนนี้ได้ชื่นอกชื่นใจถ้าฉันจะตายก็ฉันนอนตายตาหลับแล้วเพราะลูกของฉันที่สอนมาได้ดีทุกคนเพราะอะไรเพราะบุตรธิดารักพ่อแม่นับถือพ่อแม่เชื่อคำสั่งสอนของพ่อแม่จึงได้เจริญกันทุกคนเมื่อลูกเจริญแล้วมีย่ามีเรือนพ่อแม่ก็วางเฉยคือถือโอเบขาเนี่ยนั่งชื่นชมยินดีลูกเนี่ยวางเฉยไม่ไปเกี่ยวข้องแล้วสบายแล้วลูกเราคือการวางแล้วนี่คือพ่อแม่ของเราแต่เมื่อท่านจากไปแล้วให้เราระลึกนึกถึงบุญคุณท่านจำสุภาษิตที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานังให้เราระลึกนึกถึงผู้มีพระคุณเรียกว่าความกตัญญูกตเวทีให้ระลึกนึกถึงพระคุณท่านเมื่อท่านจากไปแล้วกิจการอะไรก็ตามกิจการคาอยู่เราก็สื่อสารทำให้เสร็จเมื่อท่านจากไปแล้วอะไรก็ตามในคุณโยมที่เราทำได้ช่วยเหลือท่านได้เมื่อท่านจากไปแล้วเราก็ไม่มีอะไรให้มีอะไรนอกจากทำบุญกุศลเท่านั้นการทำบุญทุกครั้งในโยมอาตมาจะเตือนไว้นิดหนึ่งก็เหมือนว่าโยมที่อุจันไปวัดบอกไปเก้งไปซึ่งไม่เอออาจารย์มืออาจารย์เนี่ยอาจารย์ตันครูเนี่ยที่อาจารย์เข้าห้องน้ำโยมไปซึ่งตั้งชันโก้ว่าไปว่าอาจารย์ตั้งใจอะไรโยมแต่เมื่อโยมมันไม่ได้ประเคนถ้าประเคนก็ตาเราออกมาซึ่งเละจริงตัวอาจารย์นั่นแต่นั่งอยู่พนันเลยต่อไปซึ่งมือที่ได้ทิจานาเพื่อไปยึดจะไม่ตู้ยึดเราก็ไม่เกินที่ก็เหมือนกับเรามาทำบุญไงดูทำบุญอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่ได้ตรวจงานไม่ถึงเพื่อโยมีได้เพื่อเราเมื่อกันเราไปเกินเราป่าจันไปไหว้แต่ไม่ได้เกินนั่นอยู่ก็ไม่ได้หลับที่ทำบุญกันเมื่อกันเราไม่ได้ตรวจงานไม่ก็ไม่ได้หลับคุณโยมไม่ได้หลับแล้วก็จะเกิดเป็นบุญกุศลได้อย่างไรเวลาที่เราก็ต้องทำบุญแล้วก็มาขวดน้ำทุกคนลูกหลานนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะแล้วทำไมเวลาคนที่เขาตายแล้วคนสมัยก่อนนะคุณโยมอาตมาเนี่ย
ม่ได้เป็นธรรมหรอกแต่ว่ามองเห็นสังเกตเป็นประจำเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเด็กอายุ18 19นี่โยมตอนที่ไม่บวชนะอาจารย์ว่าทำไมผมไปปลูกกาถางไม่ทำไมปลูกคอมั่งกว่าใต้เลวไปยังไปปลูกคอไปปลูกมือมั่งปลูกตีนมั่งก็ไปถามตาตาบอกว่านั่นที่ก็ปลูกวายหรือคือก็ปลูกกาจั่งวายข้ามเพราะคนเตะในคนเหยียบสิบเพราะอยู่พูดแก่โคในคนเตะเด็กเขาว่ารู้เกี่ยวมือเขาแม่รู้ออกจากไปไหนให้ยู่ดีถ้ามีสีดิบได้ยู่เองเดียวถูกไหมโยมก็เป็นว่ารู้คนทำไม่ก่อนแล้วก็ปลุกมือปลุกที่มือข้อมือก็หมายถึงการที่ว่าคู่รักคือภรรยาสามีคนสมัยก่อนคุณโยมถ้าเคยพลัดพรากจากกันสักคนก่อนเขาก็ภาวนาว่าเกิดชาติหนึ่งชาติใดขอให้พบกันทุกชาติแต่คนตามไม่นี่พอตายเนี่ยหายว่างเลยบางคนบางคนอยู่ว่างเลยบอกกายได้มาพอตายจึงว่างไม่เหมือนคนสมัยก่อนปลูกที่ข้อเท้าคนสมัยก่อนเขาห่วงสมบัตินะโยมก็มีผีหน้าเป็นรอยร้ายเขามีผีหน้ารอยร้ายอยู่เขาจะให้ลูกดูสำนานนั่นเขาปลูกไว้ที่ข้อเท้าเดินไปได้ไม่ได้โยมพวกก็ตาเข้าว่าร่วมทุกบาทเวลาสัมภาระก็จะเผาศพนายโยมคนสมัยก่อนเขาเข้าใจนายโยมก็จะตัดนายโยมเขาจะตัดพอตัดบ่วงที่คอก็หมายความว่าตัดบ่วงลูกออกไปแล้วคือท่านจะไม่กังวลแล้วท่านจะได้ไปผุดไปเกิดไปสู่สุคติและก็ตัดที่มือตัดที่เท้าหมดโยมต้องตัดให้หมดโยมถ้าไม่ตัดไม่ได้แล้วบางประเพณีโยมเห็นไหมเวลาเราเอาศพไปวัดนะบางวัดนะโยมเขาจะแห่เวียนสายก็แห่ทำไมโยมโยมรู้ไหมว่าแห่ทำไมเขาเรียกว่าเป็นอุตราวัดอุตราวัดก็หมายถึงการเวียนสายสามรอบเพราะคนเราทุกคนอยู่ในสังสารวัฏก็หมายความว่ายังเวียนว่ายตายเกิดคนเราทุกคนเกิดมายังมีกรรมเกิดมาต้องกำมือเวลาจากไปแล้วก็ต้องแบมือเพราะวางแล้วไม่มีอะไรแล้วนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดให้เราได้พินิจพิจารณาแล้วก็จงเร่งรีบทำบุญกุศลตั้งแต่วันนี้ท่านบอกว่าอันบุญกุศลที่เราสั่งสมย่อมติดตามตนไปในที่สุขสถานเป็นสมบัติเป็นเสบียงในการเดินทางไม่อ้างว้างเหมือนนิมิตติดตามตนบุญกุศลจึงเป็นสมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับไม่รับไม่ดับหายจะสถิตติดแน่นแทนร่างกายถึงตัวตายชื่อยังอยู่เชิดชูเอ่ยนี่แหละคุณโยมถึงตัวจะตายแต่ชื่อของท่านยังอยู่อยู่เพราะอะไรอยู่ด้วยคุณงามความดีและบุญกุศลอยู่ที่จิตที่ใจของญาติโยมทุกคนนั่นแหละนี่แหละคือคุณงามความดีที่ท่านสร้างไว้ให้เราได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ก็บอกว่าความตายเนี่ยทุกคนเนี่ยมันเป็นมิตรเป็นสหายที่สนิทเมื่อทุกๆชีวิตก็ควรอำลาแล้วท่านทั้งหลายจงพร่ำภาวนาท่องมนตรากันลืมตนว่าเราต้องตายแน่ไม่ตายวันโสดยาวันตายต่อวันมาลีแต่ถ้าว่าไม่ตายโสดยาวันนี้ได้ทำความดีวันถ้าไม่ยายตายโสดอยู่ได้ทำความดีวันมาแล้วจึงเราได้สั่งสมคุณงามความดีดังสุภาษิตที่ว่าสุโขปุญญสะอุจโยโหติซึ่งการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ซึ่งเราจะจับตองไม่ได้โยมเราไม่ได้ยุ่งไม่เรียนนะโยมเพราะให้มาได้เทวะถ้าเราไปทำความดีมีทำบุญโยมมันบ่ายใจจะรับหมายว่าจิตใจมันฟ้องใจนี่คือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคุณโยมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์เราจึงให้เรารีบเร่งทำคุณงามความดีเสียแต่วันนี้และก็อย่าตั้งอยู่ในความประมาท
พราะบิดามารดาของเราให้ลูกระลึกนึกให้ได้ว่าพ่อแม่ของเรานะเป็นอาจารย์เรานะเป็นครูคนแรกของเราสอนเราเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของลูกสอนให้ลูกเป็นอย่างไรลูกต้องเป็นอย่างนั้นให้เชื่อคำสั่งสอนพ่อแม่เพราะว่าลูกที่เกิดมาเหมือนกับก้อนดินก้อนหนึ่งสมมติว่าตมาสมมติว่าเป็นก้อนดินเหนียวถ้าดินเหนียวแบบนี้ถ้าแท้นี่ก็เลยดีละก้าโยนนะก็ฟังสัมฤทธิ์นะสัมฤทธิ์ดีละก้าไปคุดไปดูมดเป็นก้อนดินเหนียวโยนแต่ถ้าว่าบิดามารดาเรามีแบบที่ดีล่ะเอาแบบเป็นพระพุทธรูปแล้วเอาดินเหนียวก้อนนั้นน่ะเอาไปยัดในแบบนั้นพอถอดออกมาจะเป็นพระพุทธรูปก็มีคนกราบไหว้มีคนบูชามีคนสรรเสริญนี่ก็เรียกว่าเป็นพ่อแบบแม่แบบที่ดีแล้วก็เป็นอาจารย์คนแรกของเราสอนให้ลูกเรียกคำแรกว่าใครว่าอย่างไรสอนคำแรกให้เรียกพ่อให้เรียกแม่แล้วก็ให้เรียกปู่ย่าตายายจนเด็กจำความได้ได้รู้ถึงน้าถึงอาถึงลุงถึงป้านี่คือพ่อแม่สอนนะให้ลูกมีความอ้อมน้อมและถ่อมตนเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่นี่เรียกว่าเป็นครูคนแรกสองก็คือเป็นเทวดาของลูกเทวดาของลูกก็คอยปกป้องลูกตั้งแต่เกิดมาดูแลไม่คลาดสายตาเหมือนพระพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตรต้นโพได้ลึกลึกถึงต้นโพก็ทอดพระเนตรแต่พ่อแม่ของเราเนี่ยดูแลลูกใกล้ชิดไม่ให้ลูกหกล้มไม่ยุงแม่กัดอะไรไม่ตอมลิ้นแม่กัดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าเป็นเทวดาของลูกปกป้องลูกรักษาลูกนี่เรียกว่าเป็นเทวดาแล้วก็เป็นพระอรหันต์ของลูกโยมไม่ตีต้องไปกราบสาดีนั่นเลยก็อยากขึ้นปั๊บไปสามานนึกถึงโผล่ถึงเม้นลูกนึกถึงโผล่ถึงเม้นวีเซ็ตลูกข้องวีเซ็ตนามเลือดนามเรื่องได้ทุกอย่างอยู่ในตัวเราสังคมโผล่ข้องเองไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงได้เลยในลูกนี้โยมันอยู่เรื่องจักรลานฟันลานโยมไปซื้อโตไหมมาทีไม่มาเซ็นคือคุณโยมแม่ถ้าวอดได้ไม่มีไม่มีโยมคือว่ายังไงแต่ว่าก็ไม่เราไม่มีมันไม่มีโยมหาซื้อไม่ได้ไปซื้อแม่ที่ไหนไม่ได้จึงให้เราเนี่ยตอนยังมีชีวิตแต่ใครมีพ่อแม่ตอนนี้มีชีวิตอยู่หนึ่งให้เราตักบาตรก่อนกินท่านจะโยมตักข้าวตักปลาให้ปล่อยเหม็นอยู่วีเฟสตักหน้าเราอยู่วีเฟสจริงๆนี่ก็อย่าไปตักบาตรก่อนกินตักข้าวตักจานเองก็ไม่ใช่ได้แต่ได้ผีตันโฉดนะตาไปไม่ทางทางให้ผีก็ทางได้คิดเลยได้ตันที่ยินเย็นตันใจสบายใจมีโลกจิตมุกจิตใจอยู่การตอบแทนปล่อยเหม็นอยู่ให้ลูกทำความดีนี่คือการตอบแทนเลยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งตักบาตรก่อนกินตักข้าวไปให้ขอให้แม่คือโอ้หนูสาฐานของเราแล้วนี่คือตักบาตรก่อนกินเลยละยิ่งก่อนไปรับศีลก่อนไปนี่จะหมายความว่าเวลาไปไหนโยมลอยไปตามานกับพ่อแม่ให้พ่อหลวงไปตามานให้ใจเลื่อนใจเลื่อนนะลูกนะถูกทิ้งถูกย่างพ่อแม่นี่เราให้พ่อพ่อแม่ไม่ละเจียงเราสักนิดหนึ่งให้แต่ที่ดีดีจึงตักบาตรก่อนกินและรับศีลก่อนไปและทำอะไรก่อนนอนคนสมัยก่อนก็สอนลูกสอนหลานให้ยกมือไหว้พระก่อนนอนจะนอนหลับฝันดีนี่แหละคุณโยมทั้งหลายก็ขอให้คุณโยมทั้งหลายในคืนนี้ที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลศพของคุณโยมถาวรวิจนาหรือคนดีที่ท่านจากไปแล้วด้วยอายุ69ปีเราก็ไม่มีอะไรที่จะให้ท่านนอกจากอุทิศส่วนกุศลทั้งหลายในครั้งนี้ที่คุณโยมทั้งหลายได้ทำคุณงามความดีตั้งแต่ต้น
จนมาถึงบัดนี้ก็ขอให้ความดีนี้ที่คุณโยมกระทำก็ขอให้บังเกิดมีแก่ท่านทุกคนและคณะท่านเจ้าภาพที่มีความตกันอยู่กตวีทีต่อมีกามันดาก็ขอให้มีความเจริญด้วยหน้าที่การงานและครอบครัวและยศถาบรรดาศักดิ์ครั้งนี้ก็ขอให้บุญนี้เชื่อถือท่านให้จงบันเกิดมีทุกๆสิ่งทุกๆอย่างและก็ขอให้ผลนี้จงสำเร็จผลประโยชน์ดังที่ท่านทุกคนตั้งใจไว้อาตมาได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงให้คนโยมทั้งหลายสร้างความดีเอาไว้เรียกว่าสร้างความดีเอาไว้ถึงกล่าวตายจากก็มีคนอยากจะช่วยแบ่งช่วยหามหากเราทำชั่วตัวเลวทรามถึงมั่งมีหน้าก็ต้องกลมมโนยโผล่หอยแสงดีอยู่ที่ไหนทำไว้เกิดมาท่านการบุญการทานโยมจงบันเทิงหากใครคนว่าก็อย่าระแวงทั้งที่นิดที่แจ้งทำมันตลอดไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีอายุวันนะสุขะปละท่านสารสมบัตินึกอะไรก็สมความมุ่งมากปรารถนาเพื่อกันทุกคนทุกท่านเชิญเปตานังบุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิตาเมวัชมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปายันโทปันมะระโสยะธามะนิโชติระโสยะธังวิวัชฌันตุสัพพะโลกโควินาจะตุมาเตภาวะวันตารโยโสกิตตายุโกภาวะอาภิวะธนาสิริสันนิจังวุตตาภัตตายิโนจัสตาโรธรรมะวะธรรมเตอายุวันน้อยสุขังภาลังอันดาติเมงัตตาติเมงยาติเมตตาสักกาจเมเตตานังนาคินังดัจจาบุพเพกตามนุสสรังนาอิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเดวนานาตังเพตานามัตตายะเอวันติตันติยาตโยอายัญจะโคตัสินาดินนาสังคามิภูปติสติตาเดชาระตังอิตายัสสะทานาโรอุปกัปปติโรยาติธัมโมกะอัยยังนิรัสสิโตเปตานาปูชาจัตตะตาอุลาราภาลัมทาภิกขุนามานุปาดินังตุมเมหิปุญญังภะคุตังนานัพพะกันติภะวะตุสัพพะมังคะลังสัพพะเทวะทาสัพพะพุทธานุภาเวนะสะดาโสติภะวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสะดาโสติภะวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัดาโสติภาวันตุเตอ
ราเอาไปดิคือก็อยู่ในนี้ไปจะเรียกจะนายกับพี่น้องเราทำอะไรอยู่เหนื่อยทางคลิปต้องอาทิตย์ทางคลิปเก็บตัวไม่มีอะไรจะเป็นอย่างที่ตอนนี้ทางคลิปตายทางคลิปนี้ได้กินเคยดูวันเดียวยินเดียวข้าวไปไอ้กันนู่นเข้ามาที่กันนั่นเราทำงานตอนแรกเล็กตะวันเป็นกันนั่นเกด้าปิติการก็ไม่ได้แต่รับรองไงเขาไม่ใช่เราการรับรองการรับรองที่ตะวันเป็นวนๆโคตรมาตอนไหนพาวเวอร์เขาวันเขาต้องมีพาวเวอร์สำหรับหลวงพ่อได้วันบอกวันนะอยากกินซ้ำๆกินซ้ำๆกินละไหนอยากกินอะไรกินละไหนแต่เขาจะไม่ให้พูดเราวันนี้เขาก็จะให้พูดว่าอยากให้ไปฝึกงานดูงานแบบซึ่งตอนนี้กลับขึ้นไปเลยออกเลยอย่าไปขี่เลย